ธนินทร์รัตน์วราจิรพัฒน์ CEO Planner Clam Minute Net ไทยเข้ารับรางวัลนักธรรมจักรคนดีสีเมืองพุทธสาขาผู้บริหารดีเด่นเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคุณธนินทร์รัตน์วราจิรพัฒน์ CEO Planner Clam Minute Net ไทยผู้บริหารหน่วยบริษัท AIA ประเทศไทยและ CEO Pita S Clinicที่ล่าสุดได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลนักธรรมจักรคนดีสีเมืองพุทธสาขาผู้บริหารดีเด่นรพัฒน์ครับ CEO Planner Care Thailand ครับผมอ๋อรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็ภูมิใจมากๆเป็นอะไรที่ตื้นตันสุดๆเลยครับกับรางวัลแห่งเกียรติยศในวันนี้ครับในตัวดักได้โปรดักต์นะครับในส่วนของ CEO Planner Care มันจะอยู่ในเครือของ Pita S Clinic ครับแล้วก็จะอยู่ในหมวดของผู้บริหารนะครับผมแล้วก็ที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินภาษีและมรดกครับผมในส่วนนี้มันเป็นในรูปแบบขององค์กรครับในส่วนของกระผมแล้วเนี่ยครับบริหารในส่วนของตัวแทนมีตัวแทนอยู่ในหน่วยอยู่ประมาณ20ท่านนะครับผมที่กำลังบริหารอยู่ตอนนี้และอยู่ในเครือก็คือ Pita X Clinic แล้วก็ที่ปรึกษาทางการเงินภาษีและมรดกครับบริษัท AAตั้งเป้าในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น2ธุรกิจครับผมในPita Xตั้งเป้าไว้ปีแรกที่แกนโอเพนนิ่งนะครับตั้งเป้าไว้ที่10ล้านบาทแล้วก็ในส่วนของที่ปรึกษาและวางแผนทางการเงินภาษีและมรดกของบริษัท A เนี่ยครับตั้งเป้าไว้ที่100ล้านบาทสูตรสำเร็จของต้นตาลนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับขอให้ mindset หรือวิสัยทัศน์ที่มันถูกต้องถ้าวันนี้เรายอมแพ้เราก็ตายออกจากอาชีพถ้าวันนี้เราท้อเราก็ตายเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับต้นตาลก็คือสู้อย่างเดียวไม่มีถอยอ๋อยินดีต้อนรับเลยครับผมผ่านทาง Facebook นะครับธนินทร์รัตน์วราจิรพัฒน์ภาษาไทยนะครับผมก็ทางอินบ็อกซ์เข้ามาเลยครับเดี๋ยวให้เลขาส่วนตัวทำหน้าที่แทนครับมีแผนที่จะขยายไปทางฝั่งสปป.ลาวนะครับผมแล้วก็เรามีตัวแทนที่ทำงานอยู่นั่นอยู่แล้วนะครับประมาณ5ท่านครับผมในอนาคตข้างหน้าหรือต้นปีข้างหน้าครับเป้าดีมากๆเลยครับผมที่ทำผลงานที่ผ่านมานะครับกับ2ท่านนะครับทำผลงานที่จังหวัดเลยนะครับผม4ล้านบาทด้วยกันนะครับกับเดือนกันยายนอ๋อขออนุญาตเรียนเชิญนะครับใครที่เขาเรียกอะไรตกงานนะครับหรือว่าไม่มีงานทำหรือมีแพชชั่นหรือมีเป้าหมายที่อยากจะประสบความสำเร็จในอาชีพหรือครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับผมหรือว่าความสำเร็จที่มันเพิ่มมากกว่าหรือมันเพิ่มขึ้นนะครับยินดีต้อนรับเข้าทีมนะครับผมธนินทร์รัตน์วราจิรพัฒน์